ถาปัตยกรรมหลักของเรานะครับเป็นหลักสูตร5ปีที่เน้นทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมหลักแล้วก็เน้นทางด้านวิชาเทคนิคทางการก่อสร้างนะครับโดยหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนในด้านเทคโนโลยีทางอาคารมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและนักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับวิชวลการใช้โปรแกรมสเกตอัพพื้นฐานการดีไซน์ต่างๆตั้งแต่สโคปเล็กจนถึงสโคปใหญ่อย่างเช่นโครงสร้างบ้านอาคารโรงแรมทางหลักสูตรของเรานะครับก็เปิดโอกาสให้การศึกษามากขึ้นโดยที่ให้นักศึกษาของเราเลือกเข้าระบบการจัดการการศึกษาในระดับปริญญาตรีก้าวหน้านั่นก็คือการที่เราสามารถจบปริญญาโทได้เร็วขึ้นเราสามารถเลือกในวิชาของปริญญาโทไปพร้อมๆขณะที่เราเรียนปริญญาตรีอยู่ด้วยนั่นเองครับอาชีพที่เมื่อเรียนจบแล้วนะครับสามารถไปทำงานได้หลากหลายเช่นสถาปนิกนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ปรึกษาโครงการต่างๆผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทด้านงานก่อสร้างต่างๆครับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่นสภาพภูมิสังคมศิลปวัฒนธรรมพันไม้และเทคโนโลยีเรานำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในงานสร้างสรรค์ออกแบบและปรับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดในการเรียนที่นี่เราได้ลงมือทำและสัมผัสงานจริงโดยมีอาจารย์ให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเน้นจุดเด่นที่แตกต่างกันของนักศึกษาแต่ละคนให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเป็นตัวของตัวเองเราได้เรียนการเขียนแบบด้านโครงสร้างการวางแผนเพื่อผู้คนในชุมชนให้เขามีคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีเหมาะสมและยั่งยืนเมื่อจบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายเช่นภูมิสถาปนิกนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมและผู้รับเหมางานภูมิสถาปัตย์เป็นต้น